ที่ผ่านมาเสียเวลาเสียโอกาสเสียการบริหารประเทศมีแต่ความล้มเหลวด้วยคุณสมบัติของผู้นำที่ไม่ผ่านขาดวิสัยทัศน์ขาดความรู้ความสามารถขาดคุณธรรมจริยธรรมการใช้อารมณ์เหนื้อเหตุผลท่านเองอยู่ชาตหนึ่งวันความเสียหายก็เกิดขึ้นหนึ่งวันฉันเองไม่อาจจะ แนะนําในการบริหารงานของท่านเพราะท่านเองก็คงจะทําตามใจที่ท่านอยากจะทําดิฉันอยากจะตั้งฉายาของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นภาษาเหนือว่าท่านเองเป็นหัวหน้าผีกะหรือตอบตามภาษาอีสานค่ะขอพระคุณค่ะท่าน